ปิดประเด็นข่าวค่ะนาโต้ผวาขีปนาวุธลึกลับตัวใหม่ของรัสเซียมุ่งยึด4แคว้นใหม่บินหลบระบบต่อต้านทุกชนิดได้เร็วเหนือเสียงและทำพิสัยไกล 1,500 กิโลเมตรจากกรณีที่สถานการณ์ความเสียหายเนื่องจากกองทัพรัสเซียเข้าบุกถล่มในเมืองบิลาเซิร์กว่าของยูเครนโดยวางระเบิดอาคารของหน่วยทหารยูเครนหลายแห่งทำให้เกิดไฟไหม้อย่างหนักโดยใช้โดรนจู่โจมจีรัน2พุ่งเข้าใส่เป้าหมายศัตรูขนาดใหญ่ในเขตออฟนอฟยันสกีข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่เคียฟนายคาคอฟโดยกล่าวว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานแห่งนี้และต่อมา Brokdit World Update ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่รัสเซียเปิดตัวอาวุธตัวใหม่โดยอ้างอิงจาก Military Cognizant ระบุเนื้อหาบางส่วนว่าขณะนี้รัสเซียนั้นมุ่งทำลายโครงสร้างทางทหารของนาโต้ในยูเครนอีก4แคว้นเพิ่มเติมก็คือออเดสซานิโคลาเยฟดนีโปรเปตอฟและคาคิฟช่วงนี้ยามค่ำคืนทุกคืนก็จึงเห็นโดรนกามิกาเซจิรันสอนที่มีพิสัยทำการไกลถึง 2,000 กิโลเมตรบินหลบหลีกระบบต่อต้านอากาศยานของนาโต้มีจุดอ่อนก็คือจะตาบอดตอนกลางคืนจึงทำอะไรโดรนรุ่นนี้ไม่ได้มันก็เลยบินว่อนไปทั่วสีแคว้นนี้พร้อมพุ่งชนเป้าหมายด้วยแรงระเบิด50กิโลกรัมพังราบทุกแห่งที่โดนถล่มจนอาคารที่พักทางทหารคลังอาวุธศูนย์ซ่อมพากันราบพนาศูนย์ไปหมดแม้แต่อาวุธไฮมาสหรัฐก็ไม่รอดจากโดรนลึกลับนี้ซึ่งยังเหลือโดรนนี้ในสต็อกรัสเซียอีกกว่า 3,000 ลำก่อกวนนาโต้ไปได้อีกหลายปีถ้าไม่พออิหร่านก็ส่งมาให้เพิ่มอีกไม่อั้นรัสเซียต้องการกี่หมื่นลำอิหร่านก็จัดให้ได้กลยุทธ์การรบรัสเซียจึงเน้นไปที่ภาพใหญ่ยึดยกสี่แคว้นใหม่แต่ฝ่ายนาโต้เน้นไปที่ภาพเล็กแค่ไปถ่ายรูปป้ายชื่อเมืองเล็กๆเพื่อประกาศชัยชนะยุทธศาสตร์การรบต่างกันสิ้นเชิงพลเอกเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าขีปนาวุธเกรมลินเป็นอาวุธไฮเปอร์โซนิกตัวใหม่ที่มีความแม่นยำสูงจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรบอาวุธชนิดนี้ผลิตจากบริษัท Tactical Missile Weapon Corporation ของรัสเซียในไม่นานจากนี้กองทัพรัสเซียก็จะนำมาทดสอบใช้ในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนในพื้นที่ทหารและอาวุธนาโต้รวมตัวกันขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเกรมลินจะถูกนำมาทดลองใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคินซอร์ที่ปล่อยออกจากเครื่องบินขับไล่ MIG-31K และเปรียบเทียบกับระเบิดยักษ์ KH-101 ที่ปล่อยออกจากเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นอกจากขีปนาวุธเกรมลินแล้วรัสเซียก็จะทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่น KH-95 พร้อมกันไปด้วยขณะนี้กลาโหมรัสเซียได้แจ้งให้สื่อมวลชนนานาชาติทราบถึงการจะทดสอบจริงยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงรุ่นล่าสุดกับทหารนาโต้ในยูเครนรูปร่างของขีปนาวุธตัวนี้รัสเซียยังไม่เปิดเผยเพียงแต่บอกว่าอาวุธถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายทั้งพื้นผิวและพื้นดินพิสัยทำการ 1,500 กิโลเมตรต่างจากไฮเปอร์โซนิกคินชอตรงที่อาวุธเกรมลินออกแบบมาให้ติดตั้งปล่อยยิงได้จากเครื่องบินหลายรุ่นเช่นเครื่องบินขับไล่ MIG-31 SU-30 SU-35 และเครื่องบินทิ้งระเบิด SU-57 และ TU-22M3 รัสเซียต้องการโชว์ว่าอาวุธไฮเปอร์โซนิกเกรมลินนี้จะไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศของนาโต้รุ่นใดสกัดมันได้เพราะมันมีความเร็วมากกว่า5มักซึ่งนาโต้ยังไม่มีระบบอาวุธชนิดใดที่สกัดขีปนาวุธความเร็วเท่านี้ดังนั้นอาวุธรัสเซียรุ่นใหม่ทุกชนิดจึงสามารถติดตั้งหัวรบธรรมดาและหัวรบนิวเคลียร์ก็ได้ถัดจากนี้นาโต้ส่งทหารหรืออาวุธขนาดใหญ่ล็อตใหม่ผ่านเข้ามายังยูเครนคงได้เห็นกองทัพอากาศรัสเซียทดสอบอาวุธไฮเปอร์โซนิกเกรมลินนี้ตามที่แจ้งสื่อมวลชนไว้แล้วโดยไม่สามารถระบุพื้นที่ทดลองหรือหัวรบได้ว่ารัสเซียจะใช้หัวรบชนิดใดจึงจะสมศักดิ์ศรีของนาโต้และอนุภาพจะรุนแรงขนาดไหนสวัสดีลูกค้าใหม่รับส่วนลดไปเลย50บาทเมื่อสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกครบ399บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมศกนี้จำกัด1คน1สิทธิ์